بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับฮัมดีละก็มีความสุขนะครับแล้วก็มีความดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้มารับใช้พี่น้องณสถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งสถานที่ซึ่งจัดบรรยายเพื่อรักษากิตาบุลลอฮฺและซุนนะห์สถานที่ซึ่งมีพันธสัญญาว่าเรานั้นจะไปเจอในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็ขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงนำพาพวกเราทุกคนนะครับให้มีหัวใจในการที่อยากจะร่ำเรียนศึกษาความรู้ขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงซึ่งที่ทำให้คนที่ไร้ซึ่งเครื่องนุ่มห่มให้มีปัจจัยยังชีพขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรานั้นเกิดอยู่ในแผ่นดินที่เราสามารถพูดคุยเรื่องราวศาสนาได้โดยที่ไม่มีความเดือดร้อนแต่อย่างใดขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชีวิตของเรานั้นอยู่รายล้อมกับเนี่ยมัดความโปรดปรานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยยังชีพและเรื่องของความรู้เรื่องราวศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระเจ้าของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกิดขึ้นมาบนโลกดุนยานี้ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เจอมูอาซตอนที่มูอาซเนี่ยยังเป็นเด็กๆอยู่มูอาซอิบนุญะบันนะครับอายุยังไม่มากท่านนบีก็เรียกมูอาซยามูอาซอิรกับมาอานะอะลาซาลิฮิมาลีนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับมูอาซว่ามูอาซเอ๋ยมาเถิดมานั่งบนหลังอะไรครับหลังลาหลังพาหนะของท่านนบีกับฉันนะครับทีนี้มูอาซเนี่ยยังเด็กแล้วก็มูอาซเนี่ยก็คือเกรงใจแล้วก็เขินกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ดีที่สุดบนโลกดุนยาเนี่ยเรียกให้ขึ้นไปนั่งด้วยกันบนพาหนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมูอาซก็บอกว่าลับไบกะซะอไดกตอบรับมูอาซตอบรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขึ้นไปนั่งบนพาหนะของท่านนบีในระหว่างที่พาหนะเดินไปสักเล็กน้อยพาหนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็สะดุดแล้วก็ล้มนะครับตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หล่นลงมาจากลาหล่นลงมาจากพาหนะท่านนบีพอหล่นลงมาปั๊บมูอาซก็ตกใจเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวเองเนี่ยเป็นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตกหลังจากลาก็ได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหันไปมองมูอาซด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มนะครับยิ้มอ่ะคือยิ้มแล้วก็บอกมูอาซว่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งเอิร์ดกับมาอานะเอิร์ดกับมาอานะมูอาซก็บอกรับใบกับซะอ์ดัยกมูอาซก็ขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเดินไปสักนิดนึงก็สะดุดอีกล้มลงมาอีกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตกลงมาอีกมูอาซก็ตกลงมาอีกแล้วนบีก็หันมายิ้มแล้วก็บอกว่าเอิร์ดกับมาอานะนี่คือคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้คนที่มีความเพียบพร้อมในเรื่องของมารยาท ที่งดงามเวลาที่เราได้ยินเรื่องที่นบียิ้มพวกเราทุกคนที่เป็นเราคนที่ปฏิบัติตามท่านนบีก็จะมีความรู้สึกดีใจไปด้วยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ้มด้วยความอ่อนโยนไม่ได้ด่ามูอาซว่ามาเบียดทำให้ลาต้องตกทำให้เกิดการสะดุดหรืออะไรก็แล้วแต่คือนบีไม่ได้พูดแต่นบีใช้รอยยิ้มเสร็จแล้วก็เรียกให้ขึ้นมานั่งอีกครั้งหนึ่งและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกมูอาซยามูอาซโอ้มูอาซเอ๋ยรู้ไหมว่าฮักกุลลอฮ์อะลัลอิบาดมาฮุวัลฮักกุลลอฮ์อะลัลอิบาดรู้ไหมว่าอะไรคือสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ต้องได้จากบ่าวของพระองค์มูอาซบอกว่าอัลลอฮุวะรอซูลุอะลัมเรื่องนี้คือต้องให้อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่รู้
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อธิบายว่าฮักกุลลอฮ์อะลัลอิบาดสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่ต้องได้รับจากเราทุกคนจากบ่าวของพระองค์ทุกคนคือการที่พวกเราทุกคนต้องไม่ชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิทธิ์ที่อัลลอฮ์ต้องได้รับจากเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามกับมุอาซว่ายามุอาซมาฮุวะฮักกุลอิบาดอัลลอฮ์รู้ไหมว่าสิทธิ์ของบ่าวที่จะได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคืออะไรรู้ไหมอัลลอฮุวะรอซูลุอะลัมมุอาซก็บอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าสิทธิ์ของบ่าวที่จะได้รับจากอัลลอฮ์ที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือบ่าวจะไม่ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ตราบใดที่บ่าวนั้นยังมีอะกีดะห์มีเตาฮีดมีการสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวนี่คือกุญแจสำคัญของการมีชีวิตของเรานี่คือกุญแจสำคัญของเราและคำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราต้องเกิดขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่เพียงคำนี้ถึงแม้ว่าการเอ่ยคำลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อาจจะมีนัยยะแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรืออาจจะเกิดการพูดด้วยกับความไม่รู้หรือพูดขึ้นมาเอ่ยขึ้นมาด้วยกับความหวาดกลัวแต่เมื่อใดใครก็ตามที่บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์บ่าวคนนั้นคือจะไม่ถูกลงโทษนาทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์หนึ่งในสงครามหนึ่งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้สังหารคนคนหนึ่งด้วยการที่ว่าเขาเนี่ยกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่อหน้าด้วยกับความหวาดกลัวเกิดภาวะสงครามเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสู้รบนะครับพอที่เจอมุชริกีนที่เขากลัวเนี่ยเขากลัวตายเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ได้สังหารอุซามะห์เนี่ยได้สังหารพอสังหารแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้ถูกนำมาเล่าให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้เรียกชายเรียกซอฮาบะห์ท่านนี้เรียกมาเพื่อที่จะไต่ถามสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงฆ่าหรือสังหารคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ปรากฏว่าพออุซามะห์มาถึงก็ให้สลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมยารอซูลุลลอฮ์นบีไม่ได้ตอบAssalamu alaikum ya Rasulullah คือได้เข้าใจว่านบีคงจะไม่ได้ยินก็เลยเสียงยกเสียงขึ้นมา Assalamu alaikum ya Rasulullah นบีไม่ได้ตอบแต่นบีถามว่าเหตุไฉนท่านถึงได้สังหารบุคคลที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหตุไฉนยา Rasulullah เขาเนี่ยกล่าวเพราะความกลัวไม่ใช่กล่าวเพราะหัวใจนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาลักะยาอุซามะอะไรล่ะจะไปปกป้องท่านอะไรล่ะจะเป็นตัวเป็นพยานให้กับท่านว่าเขาเนี่ยกล่าวว่าเพราะความกลัวอะไรคือสิ่งที่จะปกป้องท่านให้พ้นจากการไต่สวนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ฆ่าบ่าวของพระองค์เพียงแค่คนคนนึงกล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลเลาะห์เพียงแค่นี้เลือดเนื้อชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆนานานั้นเป็นที่ถูกปกป้องแล้วนี่คือสิทธิ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบ่าวของพระองค์ทุกคนนี่คือความยิ่งใหญ่ของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราเกิดมาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านเราเกิดมาเพราะคำนี้คำเดียวคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่เราหลายคนลืมไปและเราหลายคนก็ได้ละเลยในการที่จะใช้ชีวิตเพื่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้หัวข้อร่ำรวยดุนยากับร่ำรวยอาคิเราะห์อันไหนมันจะดีกว่ากันคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้มันอยู่กับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธามนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาไม่มีใครเนี่ยรู้ดีไปกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสร้างมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจและก็พฤติกรรมของมนุษย์
ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างและนำคำสอนบางประการมาบอกกับเราเพื่อให้เรารู้ตัวตนของเราว่าเรานี่เป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาวกานะลิบนีอาดัมวาดียานิมินมาลินหากว่าลูกหลานอาดัมหากว่าลูกหลานอาดัมสำหรับเขาเนี่ยมีทรัพย์สมบัติเท่ากับหุบเขาทั้งสองหุบเขาคือมหึมาเลยทั้งสองหุบเขาเลยนะครับละบาตากอวาดียันซาลิซาแน่นอนว่าพฤติกรรมของบ่าวหรือความรู้สึกของบ่าวของพระองค์เนี่ยหรือว่าลูกหลานอาดัมเนี่ยเขาจะต้องการหุบเขาที่สามมีทรัพย์อยู่สองกองก็ยังไม่พอก็ต้องการกองที่สามมีเงินอยู่ 1,000 ก็ไม่พอก็ต้องการ 10,000 บาทมี 10,000 บาทก็จะไม่พอก็ต้องการ 100,000 บาทมี 100,000 บาทก็จะไม่พอก็ต้องการ 1 ล้านบาทมี 1 ล้านบาทก็จะไม่พอก็ต้องการ10 ล้านมี 10 ล้านก็ยังไม่พอและอะไรล่ะที่เรียกว่าพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายัมละอูจาวฟับนีอาดัมอิลลาตุรอบไม่มีหุบเขาทรัพย์สมบัติขนาดไหนที่จะทำให้ลูกหลานของอาดัมพอเพียงได้เว้นเสียแต่ดินเนี่ยกลบหน้าเท่านั้นนี่คือตัวเรานี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันคือตัวเราลูกหลานของอาดัมจะมีนิสัยลักษณะแบบนี้อิสนาลายัชบะอานตอลิบุลเอ็มิวะตอลิบุลมานสองประเภทที่จะไม่มีวันอิ่มสองคนสองประเภทที่ต้องการและไม่มีวันอิ่มหนึ่งคือตอลิบุลเอ็มิบุคคลที่แสวงหาความรู้คนที่ชอบแสวงหาความรู้เขาจะไม่อิ่มเปิดอุรอานเปิดอายะกุรอานเปิดฮะดีษศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาภาษาอาหรับอะไรก็แล้วแต่คือจะมีความกระหายอยากจะใคร่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอีกประเภทหนึ่งคือการตอลิบุลมานการผู้ที่แสวงหาปัจจัยยังชีพหรือว่าแสวงหาเงินทองจะไม่มีวันอิ่มเลยจะไม่มีวันอิ่มและทำไงอ่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับได้บอกถึงสิ่งที่จะทำให้เรานั้นรู้สึกพอเพียงนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกานะติดดุนยาฮัมมะฮุฟัรรักัลลอฮุอะลัยฮิอัมรฮุว่าจะอะลาฟักรหุมไบนาไอไนฮีท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่หัวใจของเขาเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับดุนยานั่นหมายความว่าอะไรก็ต้องดุนยามาก่อนเลยเรื่องกินมาก่อนเรื่องเสื้อผ้ามาก่อนเรื่องความเป็นอยู่สบายมาก่อนเรื่องสิ่งที่เรียกว่าความเพลิดเพลินมาก่อนนั่นคือดุนยาถ้าคนที่มีลักษณะที่หัวใจหมกมุ่นหรือว่าถวิลหาปรารถนาอยากจะได้สิ่งที่อยู่ในดุนยาดูให้ดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำยังไงอัลลอฮ์บอกว่าฟัรรอกัลลอฮุอะลัยฮิอัมรฮูนบีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้กิจการงานทั้งหมดของเขาถูกแยกออกจากกันนั่นหมายความว่าแทนที่จะมีเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายแต่มันไม่ใช่แค่เป้าหมายเดียวมันจะมีหลายๆเรื่องหลายๆราวที่เขาจะต้องทำมันและจะไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นยกตัวอย่างเช่นคนที่อยากจะได้รถที่มันเกินความจำเป็นเขาจะต้องไปทำงานและเป็นทำงานที่ผิดต่อหลักการศาสนาเพื่อหาเงินมากๆหรือในบางคนอาจจะต้องไปกู้เงินเป็นหนี้เป็นสินจากที่จะได้รถเพียงแค่หนึ่งเป้าหมายกลายเป็นต้องชำระหนี้กลายเป็นต้องขโมยเขากลายเป็นต้องโกหกกลายเป็นต้องผิดหลักการกลายเป็นต้องทะเลาะกับพี่น้องกลายเป็นต้องเยอะแยะมากมายแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้ระหว่างสองตาของเขานั้นไม่มีวันที่จะมีความพอเพียงหัวใจก็อยากจะได้พอได้รถมาแต่อยากจะได้มากกว่านี้อีกอยากจะได้มากกว่านี้อีกอยากจะได้มากกว่านี้อีกจนกระทั่งชีวิตหมกมุ่นอยู่กับโลกดุนยาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนที่ต้องการดุนยาคนที่พยายามจมปักอยู่กับดุนยา
ถ้าหากว่าคนคนนั้นอยู่บนเงื่อนไขที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องและเป็นคนชอบบริจาคชอบละหมาดคือละหมาดขอดุอาอัลเลาะห์แต่ขออะไรขอดุนยาถือศีลอดอยากให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยากจะใกล้ชิดอัลเลาะห์อยากให้ชีวิตเนี่ยใกล้ชิดเพื่อให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบรับดุอาแต่สิ่งที่ขออะไรขอดุนยาขอรถขอบ้านขอนู่นขอนี่ขอนั่นอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ให้แบบชนิดที่แบบว่าอัลเลาะห์ให้ที่แบบให้เยอะด้วยให้ในสิ่งที่เขาขอถ้าเขาเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลเลาะห์ให้เสร็จแล้วทำไมอ่ะวะลัมยาติฮิมินัดดุนยาอิลลามากุติบะละแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเขามันก็จะอยู่ในแค่ข้อกำหนดที่อัลลอฮ์กำหนดให้เขาเท่านั้นแหละสิ่งที่เขาได้รับทั้งหมดคือสิ่งที่เขาได้เพียงแค่ข้อกำหนดในโลกดุนยานี้เท่านั้นแหละละหมาดจริงถือศีลอดจริงไม่คดโกงชาวบ้านจริงแต่ไอ้เป้าหมายเนี่ยมันเป็นไปเพื่อดุนยาเพื่อความสนุกสบายในดุนยาเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาอัลลอฮ์ให้ตามที่เขาขอแต่เฉพาะสิ่งที่อยู่ในดุนยาเท่านั้นแหละพอไปถึงวันที่อยู่ในอาคิเราะห์เขาจะไม่ได้รับความดีอะไรเลยนั่นคือคนที่มีเป้าหมายและแสวงหาหมกมุ่นจมปักอยู่กับดุนยาในสภาพที่เป็นคนดีเป็นคนดีด้วยแต่หมกมุ่นจมปักอยู่กับดุนยา وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غَنَاهُ فِي قَلْبِهِ แต่ว่าหากว่าใครก็ตามที่เขามีเนียดเหมือนกับทำทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะได้เหมือนกันนะอยากจะได้รถแต่ต้องการซื้อรถนามเพื่อรับใช้อาคิเราะห์อยากจะได้บ้านเพื่อที่จะมาสร้างให้มันมีการบรรยายไว้เผยแผ่เพื่ออาคิเราะห์อยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นข้อผูกมัดกับเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาทั้งหมดเลยเนี่ยจะมาอัลลอฮฺละหูอัมราหูอัลลอฮฺจะประมวลกิจกรรมของเขาให้เป็นไปตามประสงค์ที่เขาต้องการเขาจะง่ายดายกับสิ่งที่เขาต้องการเขาอยากจะได้รถก็จะได้รถอยากจะได้บ้านก็จะได้บ้านอยากจะได้อะไรก็จะได้แบบนั้นและอัลลอฮฺจะให้เกิดความง่ายดายด้วยนะครับวะจะอัลลอฮฺนะฮูฟิกอลบิฮิและอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะให้หัวใจของเขานั้นร่ำรวยหัวใจรวยแล้วก็พอเพียงนะครับที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองได้เฉพาะความจำเป็นที่ตัวเองต้องการเท่านั้นนะครับวะอัตตุดุนยาวะฮิยะรองี้มั้ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นดุนยาเกินความจำเป็นมาอยู่เบื้องหน้าคนเหล่านี้มันจะเป็นเพียงแค่ความต่ำต้อยเท่านั้นเองมีรถราคาแพงที่มันแพงมากมาอยู่ต่อหน้าเขาจะมองเป็นเพียงแค่ความต่ำต้อยเท่านั้นเองมีบ้านหลังโตคฤหาสน์มาอยู่ต่อหน้าทั้งที่เขามีเงินแต่เขาจะมองว่ามันเป็นเพียงแค่ความต่ำต้อยแล้วเขาก็จะเดินผ่านไปเขาจะเดินผ่านไปผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกินความจำเป็นเพื่อใจของเขาไปมุ่งหวังอยู่ที่อาคิเราะห์ใจของเขาไปผูกพันอยู่กับโลกหน้านี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้หัวใจคนแบบนี้พอเพียงฉะนั้นมนุษย์สามารถที่จะปรับหัวใจตัวเองที่มีความอยากโดยที่ไม่มีวันพอเพียงได้โดยการเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนเป้าหมายของเราให้เป็นไปในเพื่ออาคิเราะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงมนุษย์จะต้องตรวจสอบตัวเองตรวจสอบความสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ณปัจจุบันนี้เรามีอะไรเรามีอะไรตอนนี้เรามีนาเรามีภารกิจเรามีการค้าเรามีเพื่อนเรามีบ้านเรามีรถเรามีเงิน คำถามถัดมาสิ่งที่เรามีทั้งหมดสามารถจะทำให้มันเป็นไปเพื่ออาคิเราะห์ได้หรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีเงินของเราใช้ไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนยากคนจนช่วยเหลือคนนู้นช่วยเหลือคนนี้เรามีรถเอาคนที่อยากไปฟังบรรยายเอารถไปคนนี้อยากจะทำมันเอาช่วยเหลือกันไปในงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครมีบ้านเอาพยายามทำให้บ้านนั้นมีเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างนั้นได้เห็นว่านี่คือบ้านมุสลิมวิถีของมุสลิมเขาอยู่กันแบบนี้เรามีอะไรแล้วเราทำไปสิ่งนั้นนั่นแหละคือเพื่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้หัวใจของเรานั้นเพียงพอคำนิยามของคำว่าร่ำรวยพี่น้องคำว่าร่ำรวยคนนี้รวยคนนี้รวยคนนี้รวยคำนิยามของมันจริงๆเลยในพจนานุกรมหรือในภาษาอาหรับนะครับก่อนนี่ยุนเนี่ยมันมาจาก
ความหมายว่าพอเพียงคือไม่ต้องการแล้วนั่นคือคำนิยามคำว่าร่ำรวยคนที่เป็นเศรษฐีแต่ยังแสวงหาเงินทองคนที่มีความร่ำรวยมีรถหลายคันแล้วก็ยังไม่พอนี่คือคนยากจนนี่คือมิสกินนี่คือคนขัดสนเพราะคนเหล่านี้จะไม่มีวันพอเพียงไม่รู้จักคำว่าร่ำรวยที่แท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ร่ำรวยไม่ใช่ร่ำรวยทรัพย์สมบัติแต่หัวใจเนี่ยพอเพียงกับสิ่งที่ตัวเองนั้นมีอยู่นี่แหละคือคนรวยนี่คือคนรวยจริงและคนรวยแบบนี้คือคนรวยที่เรียกว่าร่ำรวยอาคิเราะห์เพราะสิ่งที่เขาสะสมมันไม่ใช่โลกดุนยาสิ่งที่เขาสะสมแอบสะสมพยายามเก็บมันไว้เพื่อในวันหน้าหรือว่าโลกหน้านี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเพราะว่าอะไรที่มันเกินความจำเป็นเขาจะมองผ่านหมดเลยมองผ่านเพราะมันไม่ได้มีความสำคัญไม่มีสาระอะไรทั้งสิ้นจะเอาเฉพาะสิ่งที่จะเอื้ออำนวยตัวเขาให้ได้อาคิเราะห์เท่านั้นแหละจะแพงก็ยอมเป็นล้านก็ยอมมากกว่า10ล้านก็ยอมถ้าหากว่าทำให้เขาได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าความร่ำรวยเนี่ยที่มันถูกตำหนิไม่ใช่ว่าเราจะต้องอยู่กันแบบจนๆนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยสอนให้บรรดาอัสฮาบของท่านนบีหรือว่าซอฮาบะห์ท่านนบีหรือพวกเราเองก็แล้วแต่เนี่ยนบีไม่เคยสอนให้พวกเราขอดุอาให้ยากจนแต่นบีสอนให้พวกเราออกจากความยากจนมาสู่ความร่ำรวยแต่เป็นความร่ำรวยที่เรียกว่าความร่ำรวยแห่งความพอเพียงและความพอเพียงนั้นต้องเป็นความร่ำรวยที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ในศาสนาของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่นบีสอนให้เราขออับดุลเราะห์มานอิบนุเอาฟเขาร่ำรวยอย่างมหาศาลเปิดหินมาก็เจอเงินเปิดต้นไม้มาก็เจอทรัพย์ของเขาทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่เขาให้กับอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเงินเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเขาแต่เรานี่ไม่ใช่เรามีรถหลายคันแต่ไม่เคยให้ใครสักคันนึงเรามีบ้านหลายหลังแต่ไม่เคยให้บ้านใครสักคันให้หลังนึงเรามีทรัพย์สมบัติแต่เราไม่เคยเจียดที่มันถึงครึ่งเพื่อจะให้คนที่เขายากจนกว่าเราได้ศาสนาของอัลเลาะห์ไม่เคยเลยมันเทียบกันไม่ติดเลยมันเทียบกันไม่ติดเลยฉะนั้นวันนี้นะครับความร่ํารวยที่เราอยากจะรวยอยากจะเป็นคนรวยเนี่ยมันจะต่ําต้อยมากถ้าหากว่ารวยจริงๆมันก็คือยากจนนะรวยแล้วไม่มีการพอเพียงแล้วก็เป็นอะไรที่มีทรัพย์สมบัติแต่ใช้งานศาสนาของอัลเลาะห์ไม่ได้บางคนมีมือถือราคา 60,000 70,000 แต่ไม่สามารถจะทำให้ศาสนาของอัลเลาะห์เจริญได้จากมือถือที่ตัวเองมีมีรถ 2-3 คันไม่เคยลำเลียงคนยากคนจนเดินทางไปละหมาดไม่เคยลำเลียงคนยากคนจนหรือว่าคนที่มีหัวใจอยากจะไปทำอิบาดะห์ให้เขาได้ไปทำอิบาดะห์อย่างสะดวกสบายมีทรัพย์สมบัติมากมายไม่เคยช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องงานศาสนาเพียวๆจะสนับสนุนก็เพียงแต่สถานที่ใดก็ตามที่มีการถ่ายรูปแล้วก็ลงรูปลงชื่อของตัวเองเพียงเท่านั้นถึงจะสนับสนุนนี่คือความเป็นจริงของโลกดุนยายากจนพวกนี้ยากจนหมดเลยเอาความเป็นจริงคือยากจนขัดสนน่าสงสารสิ่งที่เราเห็นกันในสังคมปัจจุบันนี้คนร่ำรวยในสังคมเราพฤติกรรมของเขาเฉพาะถ่ายรูปอย่างเดียวสร้างชื่อให้ตัวเองอย่างเดียวในขณะที่คนลำบากที่เป็นพี่น้องมุสลิมก็ยังคงมีอยู่คนที่เป็นคนยากลำบากไม่ใช่ว่าคนร่ำรวยในเมื่อเราพูดถึงคนร่ำรวยที่ถูกตำหนิแล้วคนจนที่ถูกตำหนิก็มีเหมือนกันเราพูดถึงความยากจนที่พอเพียงแต่คนจนที่จนจริงๆก็มีเหมือนกันจนแบบไม่รู้จักว่าตัวเองเนี่ยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีเหมือนกันคือคนจนที่อะไรครับคนจนที่มองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแง่ลบ
เกิดมามีทรัพย์สมบัติน้อยไม่ด่าทอใครด่าทออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมฉะไหนเลยอัลลอฮฺถึงกำหนดให้ฉันมีแค่นี้แต่ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาอย่างแบบผู้ศรัทธาจริงๆนะอัลลอฮฺเนี่ยรักเรานะให้เราแค่นี้ให้เราเนี่ยแค่นี้อัลลอฮฺเนี่ยรักเราแล้วบางคนเนี่ยถ้ามีเยอะก็มีแต่ทำชั่วมีแต่ทำสิ่งที่ไม่ดีผิดหลักการศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เราเกิดอยู่ในสภาพที่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำเนินชีวิตเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทำความชั่วถ้าคิดสักนิดหนึ่งต้องขอบคุณอัลลอฮฺไม่มีเงินไปให้โอ้อวดไม่มีรถไม่มีบ้านไปให้โอ้อวดไม่มีเงินไปทำซีนาไม่มีรถไม่มีบ้านไปทำซีนาไปทำความชั่วร้ายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับที่ต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปรับให้หัวใจนั้นพอเพียงต่ออัลลอฮฺนี่คือคนที่ร่ำรวยเช่นเดียวกันฉะนั้นคนร่ำรวยที่จะร่ำรวยอาคิเราะห์คือคนร่ำรวยตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเกิดมามีชีวิตที่พอเพียงในสิ่งที่ตัวเองมีกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์และใช้ชีวิตไปเพื่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สำคัญมาก แต่ว่าคนจนหรือว่าคนที่ลำบากคนที่ขัดสนหลายๆคนเนี่ยที่เขาไม่สามารถจะมีชีวิตที่ดีได้หนึ่งในนั้นก็คือการที่เรามีมุมมองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในแง่ลบและบางสิ่งบางอย่างยังผิดต่อหลักการศาสนาอยู่เช่นละหมาดล่าช้าอะกีดะห์ที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังปนเปื้อนความเชื่ออื่นๆอยู่จึงเป็นสาเหตุทำให้เรานั้นตกอับรังแค้นมีเหรอเอาจริงๆนะมีหรือเปล่าในโลกดุนยาเนี่ยที่อัลลอฮ์รักบ่าวของพระองค์และอัลลอฮ์จะทอดทิ้งบ่าวของอัลลอฮ์ให้อยู่กับความยากลำบากโดยที่ไม่ได้ช่วยเหลือเลยไม่มีคนที่จนกว่าเราในสมัยนบีเขายังยิ้มเขายังมีความสุขเลยด้วยกับการใช้ชีวิตเข้าใจในอัลกุรอานเข้าใจในหะดีษและพึงพอใจมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ้มได้มีความสุขแต่คนยากจนของเราที่มันยากจนจริงๆตกอับรังแค้นเพราะอะไรก็เพราะเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบางอย่างที่ไม่ดีกันอยู่เพราะบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาทิ้งมันเพราะมัสยิดหรือว่าการฝ่าฝืนเขายังคงทำมันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่จึงเป็นสาเหตุทำให้เขานั้นตกอับแล้งแค้นและเหมือนกับไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นทั้งชีวิตของผมที่ผ่านมาตั้งแต่เคยไปช่วยเหลือบรรดาคนลำบากและคนยากคนจน 100% คนเหล่านั้นเบื้องหลังคืออากีดะห์เสียหาย 100% คนเหล่านั้นสอบถามเรื่องการละหมาดบกพร่อง 100% คนเหล่านั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีต่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ 100% ไม่ใช่แค่ 80% นะครับหรือว่า 90% นะ 100% แต่เขาไม่แก้เขาก็ยังไม่แก้แต่อยากจะได้ความช่วยเหลืออยากจะให้ใครสักคนหันมาช่วยเหลืออยากจะได้เงินที่มันอยู่และพอเพียงอยากจะได้บ้านที่ดีๆอยากจะมีเหมือนกับคนอื่นเขาแต่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ให้ริสกีเมินต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะงั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและบางคนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แค่นี้ไม่พอเพียงอยากจะได้ในสิ่งที่คนอื่นเขามีแต่ตัวเองไม่ต้องการแบบไหนอ่ะเห็นคนนู้นเขามี
ตัวเองไม่ได้จำเป็นทีนะเห็นเขามีอะไรเขามีรถกระบะเขาค้าขายเขามีรถกระบะใช้บรรทุกนู่นนี่นั่นบ้านตัวเองไม่มีอยากจะมีเห็นเขารถสวยก็พยายามที่จะซื้อเหมือนกับเขาแต่ตัวเองไม่ได้จำเป็นอะไรเลยแล้วเวลาที่จะเอามาโชว์ก็เอามาโชว์กับบุคคลที่เขาไม่ต้องการที่จะรับรู้เลยว่าเองจะมีอะไรบ้างอยากจะมีในสิ่งที่คนอื่นเขามีแต่ตัวเองไม่ต้องการแล้วพอมีแล้วก็อยากจะไปโชว์ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่อยากจะรู้ว่าตัวเองมีอะไรคนในปัจจุบันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีความพอเพียงในหัวใจเพราะชีวิตเขาไม่ได้ดำเนินด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชีวิตไม่ได้ดำเนินด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราทุกคนเกิดมามีทุนเท่ากันหมดพี่น้องบางคนบอกว่า ทุนเท่ากันยังไงคนนี้เกิดในครอบครัวร่ำรวยคนนี้เกิดในครอบครัวยากจนอันนี้คือถ้าคิดแบบนี้คือคิดแบบคนดุนยาถูกไม่ถูกถ้าคิดแบบนี้คือคิดแบบคนดุนยาเพราะคุณคิดแค่ดุนยาคุณคิดความทัดเทียมหรือความเท่าเทียมอยู่ที่โลกดุนยา แต่ทั้งที่เราทุกคนเนี่ย เกิดมาในสภาพที่เป็นทารกในสภาพที่เปลือยเปล่าไม่นำพาสิ่งใดๆมาสิ้นมีแต่สติปัญญามีแต่เรือนร่างทุนเดิมของเราเท่ากันทุกคน รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันทุกคนแต่มีคนปฏิเสธแต่มีคนยอมรับยอมรับมากยอมรับน้อยนั่นก็คือพวกคุณทำให้ราคาของตัวเองมันต่ำเองทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นขาดทุนเสียเองคนที่ศึกษาความรู้ในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ได้ผลกำไรชีวิตก็พอเพียงรู้ว่าเกิดมาในโลกดุนยาไม่มีสิ่งใดเลยที่จะอยู่ยงคงกระพันและไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่ถาวรนอกจากอามันของเราและในวันอาคิเราะห์เท่านั้นเขารู้เขาก็อยู่ในสภาพที่กำไรได้ผลกำไรมีชีวิตมีความกำไรมีกำไรชีวิต มีมือถือก็ใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์มีบ้านก็ใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์มีรถก็ใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์มีทุกสิ่งอย่างก็ใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์มีกำไรแต่บางคนมีทุกอย่างแต่ทำให้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ไม่ได้ขาดทุนย่อยยับกุศลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์กุรอานอย่างที่เราได้ยินกันมาอยู่ตลอดในซูเราะห์อัลอัสร์วัลอัสร์อินนัลอินซานะละฟีคุสอิลลัลลดีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาบิลฮักกิวะตะวาซาบิสซับรแท้จริงมนุษย์ทุกคนนั้นอยู่ในสภาพที่ขาดทุนเนี่ยเดิมๆเลยมาเหมือนกันหมดมาเหมือนกันหมดเลยคือเปลือยเปล่าเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่คนที่จะได้ผลกำไรและไม่ขาดทุนคืออีมานมีอีมานจะมีอีมานได้ไงศึกษาหาความรู้นั่งอยู่เฉยในบ้านและอีมานจะมาเองเป็นไปไม่ได้อีมานเนี่ยเราจะได้มันต้องหาความรู้จากไหนจากกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณไปอ่านหนังสืออื่นหนังสือ40ข้อเพื่อให้คุณร่ำรวยจะมีอีมานละไปอ่านหนังสืออื่นเพื่อรับความสำเร็จของโลกดุนยาไม่มีข้อไหนเลยที่ทำให้อีหม่านของเราขึ้นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณยังจะไปอ่านเหรอเปิดมาดูโทรทัศน์เจอละครช่อง7ช่อง3ที่มันจะทำให้เราเสียอีหม่านแต่คุณก็ไปดูแล้วก็อยากจะได้รับความสำเร็จอีหม่านจะขึ้นเหรอชีวิตเราเนี่ยจะขาดทุนไม่ขาดทุนก็อยู่ตรงนี้แหละครับพี่น้องถ้าเราสามารถเพิ่มบุญอีหม่านได้พอเรามีอีหม่านอีหม่านที่เราเพิ่มเนี่ยในทุกๆวันที่เรารักษาอีหม่านเนี่ยเมื่อเวลาหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราเนี่ยเราจะผ่านพ้นมันไปได้และจะไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนสามีเสียชีวิตลูกเสียชีวิตภรรยาทิ้งไปหรืออะไรก็แล้วแต่ความรัก
ขาดสะบั้นแต่ถ้าเรายังมีอีหม่านที่เรารักษาอยู่มันจะรักษาตัวเราเราจะไม่ขาดทุนเพราะเราจะทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทุกอย่างเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดก็ทุกอย่างเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบก็ทุกอย่างชีวิตของเราเกิดมาเพื่ออัลลอฮ์คำตอบของมันเท่ากับคือพอใจยาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อะลากุลลิฮานินพอใจในทุกสภาพการชีวิตเขาก็ได้ผลกำไรสำหรับคนที่ไม่สะสมอีมานมีอีมานขึ้นไปลดอีมานด้วยการทำมัสยิดไปดูละครมีอีมานขึ้นไปลดอีมานด้วยการนินทาชาวบ้านมีอีมานขึ้นในบางเรื่องไปลดด้วยการโอ้อวดนู่นนี่นั่นแล้วเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาอีมานไม่เคยรักษาจะเอาอะไรไปสู้จะเอาอะไรไปรักษาปกป้องตัวเองอีมานไม่มีให้เหลือสิ่งที่ตามมาคือเสียหายแล้วก็ขาดทุนย่อยยับเลยเมื่อมีอีมานยังอยู่ในสภาพที่ขาดทุนต้องปฏิบัติคุณงามความดีเราชีวิตเราต้องลงทุนแล้วพี่น้องลงทุนกับอะไรลงทุนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีผมยกตัวอย่างผมเนี่ยมาทุนเดิมไม่มีอะไรเลยพ่อแม่เป็นเพียงแค่พ่อค้าแม่ค้าขายขนมครกสิงคโปร์ขนมเขียวๆทำงานทั้งวันออกตลาดกลับมาเช้าก็ต้องนอนตื่นมาก็ต้องทำงานต่ออยู่อย่างนี้มาตลอดทั้งชีวิตตัวของผมเองก็ไม่ได้มีเงินทองไม่ได้เป็นลูกที่ได้รับทรัพย์สมบัติมรดกจากใครแต่ชีวิตมันต้องลงทุนไม่รู้แหละแต่ถ้าหากว่าทำงานศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ให้อะไรมากแค่ไหนไม่รู้แต่ทำก่อนมุญาฮาดะก่อนแล้วอัลลอฮ์จะมอบเส้นทาง1 2 3 4 5 6ให้เรียนสามัญก็ไม่จบผมเรียนสามัญไม่จบแต่เชื่อว่าอัลลอฮ์ให้พยายามศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวศาสนาอัลลอฮ์ให้ได้ไปศึกษาต่อประเทศอินเดียได้กลับมารับใช้สังคมได้กลับมาทำโรงเรียนฮาฟิซกุรอานคือลงทุนน่ะคือเราต้องลงทุนผมลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ว่ามันจะเสียอะไรขนาดไหนแต่อยากจะได้ลูกศิษย์ที่มานั่งสอนหนังสือแบบเมื่อกี้อยากจะได้ลูกศิษย์เวลาที่เราต้องนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วมานั่งอ่านกุรอานให้เราฟังอยากจะได้ลูกศิษย์ที่เวลาเราตายและเขายังทำงานศาสนาเสมือนว่าเรายังมีชีวิตอยู่ผมไม่รู้ว่าผู้คุณลงทุนอะไรแต่ผมลงทุนแบบนี้ชีวิตมันต้องลงทุนมันมีอีหม่านแล้วยังไม่พอเพียงนะพี่น้องมันต้องลงทุนและคำว่าลงทุนเนี่ยมันต้องเสียสละเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งเวลาเสียทั้งกายาและเสียทุกอย่างไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺใช้ผลกำไรกลับมาผลกำไรที่มันมหาศาลแต่มันจะต้องแลกมาด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ใช้เพียงแค่น้ำลายพูดอย่างเดียวแต่การปฏิบัติอื่นมันไม่มีมันก็จะขาดทุนคนเราในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่พูดเก่งพูดมากพูดเยอะแต่การปฏิบัติเนี่ยน้อยส่วนใหญ่คนเราเนี่ยปฏิบัติมีพูดน้อยนะแต่ปฏิบัติเยอะมีแต่หัวใจที่อิคลาสยิ่งน้อยลงไปอีกและในปัจจุบันนี้ก็หายากแล้วคนที่พูดได้คนที่ปฏิบัติได้คนที่หัวใจอิคลาสก็น้อยลงไปอีกคนที่สามารถทำได้นั่นคือคนที่ไม่ขาดทุนและเป็นคนที่ร่ำรวยจริงๆเพราะเขาสะสมอาคิเราะห์เมื่อเขาตายไปสิ่งที่เขาตั้งเอาไว้เป็นผลงานเป็นความรู้เป็นอะไรก็แล้วแต่มันยังคงดำเนินต่อไปเขาร่ำรวยถึงร่ำรวยมากๆเลยพี่น้องถึงแม้ว่าในสายตาคนในโลกดุนยาเนี่ยนี่ยากจนนี่ลำบากแต่เปล่าเลยเขามีความสุขกับความลำบากนั้นบางทีเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมโรงเรียนฮาฟิซอะลูกาที่ทำมาเนี่ยบางครั้งผมยังแอบนึกในใจเลยไม่อยากให้มันเสร็จอยากให้มันลำบากอยากให้มันรู้สึกอยากให้มันมีสภาพที่แบบเราต้องเสียสละมันมีความสุขถ้าหากว่าเราทำไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องค้นหาแบบนี้นะเหมือนผมไปสร้างมัสยิดที่กะเหรี่ยงพี่น้อง
ตอนที่ไปเริ่มสร้างมัสยิดที่แกเลียงบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อบอกพี่น้องช่วยแกบริจาคหน่อยได้ไหมได้เงินมาก้อนแรกไปสร้างมัสยิดที่ปากยอเนี่ย 5,000 บาทพี่น้องจากคนที่เขาให้มาเนี่ยคนละ300 500จนได้ 5,000 บาท 5,000 บาทการเดินทางไปใช้ระยะเวลาหลายวันเพื่อไปสร้างมัสยิดเอาเงิน 5,000 บาทไปซื้ออะไรพี่น้องซื้อประตูซื้อหน้าต่างได้แค่นี้ยืนละหมาดเนี่ยฝาบ้านไม่มีฝนเนี่ยตกเข้ามากระหน่ำร่างกายเนี่ยชุ่มไปด้วยกับน้ำฝนกับพี่น้องปากยอนที่เขาก็ละหมาดกันไม่ค่อยถูกทุกปีก็จะไปซื้อหน้าต่างซื้อประตูซื้อพื้นซื้ออิฐซื้อนู่นซื้อนี่จนกระทั่งเป็นมัสยิดพอวันหนึ่งจบผมรู้สึกเสียใจพอมัสยิดเสร็จแล้วไม่ต้องต่อเติมแล้วในใจรู้สึกเสียใจเสียดายคำถามเกิดขึ้นในใจแล้วจะทำอะไรต่อแล้วจะมีที่ไหนแบบนี้อีกไหมมีที่ไหนที่ผมต้องอดทนมากกว่านี้อีกไหมมีที่ไหนมันต้องเสียสละมากกว่านี้อีกไหมมีที่ไหนที่แบบทำเพื่อเราสุบันตาลาที่แบบเราทำจนน้ำตาไหลอีกไหมคือมันต้องหาคือมันต้องทำคุณถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยอาคิร็อกคุณต้องทำชีวิตมันต้องมีอีหม่านและพี่น้องต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่มันถึงจะไม่ขาดทุนมองชีวิตของเราได้ผ่านมาทั้งหมดเลยเนี่ยเราร่ำรวยไหมกับอาคิเราะห์เราสะสมอะไรไว้บ้างกับอาคิเราะห์หรือละหมาดผ่านไปวันๆถือศีลอดผ่านไปปีๆหรือบริจาค ก็ผ่านไปแล้วก็พูดต่อแล้วสุดท้ายก็ยังไม่รู้เลยว่าการงานที่เราทำมามีอะไรจะประกันตัวเราเองให้รอดพ้นจากไฟนรกไหมสำคัญมากผมกับพวกท่านเกิดมาทุนเท่ากันผมไม่ได้ดีไปกว่าพวกท่านเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติในเบื้องต้นแบบที่พวกท่านเคยมีด้วยซ้ำแต่มันต้องลงทุนพี่น้องมันต้องทุกอย่างเลยเพื่อให้ได้มาวะตวาซอบิลฮักวะตวาซอบิซอรที่จะทำให้เราไม่ขาดทุนและจะเป็นผู้ที่ร่ำรวยประกันตัวเราเองให้เป็นผู้ร่ำรวยในอาคิเราะห์คือการที่เราจะต้องพยายามในทุกวันในการที่จะสอนคนให้รู้จักสัจธรรมรู้จักคำสอนของอัลลอฮ์ซึ่งมีอยู่หลายองค์การอายะห์กุรอานถ้าหากว่าเราไม่จำเราก็ต้องถ่ายทอดด้วยการเขียนถ้าเราเขียนไม่ได้ต้องถ่ายทอดด้วยการแชร์ในสมัยนี้มันง่ายได้คือต้องทำทุกวิธีการในการที่จะบอกคนให้รู้จักสัจธรรมที่แท้จริงอะไรคือกิตาบุลลอฮ์อะไรคือสุนนะของท่านนบีอะไรคือเตาฮีดอะไรคืออะกีดะห์อะไรคือชิริกอะไรคือบิดอะห์อะไรคือความถูกต้องวะตะวาซอบิสซับรและสิ่งที่เราต้องทำต่อมาที่จะเป็นตัวขมวดปมในสิ่งทั้งหมดที่เราพยายามทำอยู่คือความอดทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใช้สำนวนว่าอิสบิรจงอดทนแต่อัลลอฮฺสุบะตาลาใช้สำนวนว่าวะตาวาโซบิสซับรจงตักเตือนให้เราอดทนนั่นหมายถึงอะไรตัวเองอดทนยังไม่พอนะครับต้องเตือนพี่น้องของเราให้เขาอดทนและให้พี่น้องของเราเตือนเราให้เราเนี่ยอดทนเพราะทุกอย่างต้องใช้ความอดทน อดทนในความรู้สึกอดทนต่อสภาวะอดทนต่อการทำความดีอดทนต่อการจะไม่ทำชั่วต่อรับสุบฮานุตาละต้องใช้ความอดทนนั่นคือชีวิตของเราที่จะไม่มีวันขาดทุนพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หลักคำสอนเรามาเยอะแยะมากมายและประเด็นปัญหาสำคัญในยุคสมัยนี้คือเรื่องของเงินปัจจัยยังชีพเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะลิกุลลิอุมมะตินฟิตนะฮ์แท้จริงทุก
ทุกประชาชาติทุกกลุ่มชนทุกยุคทุกสมัยจะมีฟิตนะของมันอยู่ว่าฟิตนะตุอุมมะติอัลมาลและฟิตนะในประชาชาติของฉันหรือว่าในพวกพ้องของฉันน่ะคืออัลมาลคือในเรื่องของเงินนี่คือฟิตนะที่เรากำลังประสบพบเจออยู่เบื้องหลังของความคอร์รัปชันเบื้องหลังของความเสียหายเบื้องหลังของการที่พี่น้องทะเลาะกันเบื้องหลังของโต๊ะครูทะเลาะกันเบื้องหลังของช่องดาวเทียมทะเลาะกันเบื้องหลังของทุกสิ่งทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยกับเงินตราทั้งหมดเลยเงินปัจจัยเสี่ยงที่สุดในยุคสมัยของเราถ้าใครคิดจะครอบครองคุณจะจมปักอยู่กับมันและคุณจะเป็นผู้ที่ยากจนจะพยายามจะไขว่คว้ามันโดยที่ไม่สนใจว่าด้วยกับวิธีอันใดเงินเราจะประกันตัวเราเองให้รอดพ้นจากเงินเหล่านี้ได้ยังไง เมื่อเราศึกษาความรู้แล้วสิ่งที่จะทำให้เราประกันตัวของเราให้พ้นจากฟิตนะเรื่องของเงินพี่น้องคือการบริจาคอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่า คนที่บริจาคเนี่ยคืออะลุสซิดดีกหรือว่าบรรดาซอดิกีนคือผู้ที่มีความสัตย์จริงแล้วซอดิกีนไม่ใช่แค่พูดสัตย์จริงอย่างเดียวนะผู้ที่บริจาคเนี่ยคือผู้ที่สัตย์จริงอุลาอิกะฮุมุสซอดิกูนพวกเขาเหล่านั้นคือซอดิกคือผู้ที่กระทํามันอย่างแท้จริงแล้วและคําว่าซอดิกคําว่าผู้สัตย์จริงเนี่ยมันคือคําที่มีรากศัพท์เดียวคําว่าซอดะกอซอดะกอที่แปลว่าบริจาคเพราะอะไรมั้ยครับในชนิดต่างๆของการอิบาดะห์เนี่ยสิ่งที่จะบอกว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลเลาะห์จริงที่มันเป็นเหมือนกับว่าผลสะท้อนกลับมาว่าจริงเนี่ยก็คือการบริจาคอย่างอ่านกุรอานเนี่ยมันไม่มีใครบอกเราว่าจริงไม่จริงหรือตัวการอ่านเองมันก็ไม่ได้บอกว่าเราจริงหรือไม่จริงแล้วละหมาดก็ไม่ได้บอกว่าจริงหรือไม่จริงมันก็ตัวเราเองแต่การซอดะกอฮ์นี่คือการเอาสิ่งหนึ่งที่เป็นของเราให้กับคนอื่นมันจะไม่เหมือนอิบาดะห์อื่นอิบาดะห์อื่นทำเหมือนก็ทำให้กับตัวเองตลอดเลยอ่านกุรอานก็ตัวเองละหมาดก็ตัวเองเอาจิฮัดก็ตัวเองอะไรก็คือตัวเองแต่พอซอดะกอฮ์นี่มันคือให้คนอื่นการที่เราจะทำให้เราลบจากฟิตนะห์ในเรื่องของมาลคือพยายามซอดะกอฮ์พยายามบริจาคอยู่ตลอดมันคือตัวประกันว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีมันไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติที่เรามีมันไม่ใช่ของเราเราจึงบริจาคแต่ต้องเงื่อนไขว่าไม่ใช่เพื่อโอ้อวดนะครับไม่ใช่บริจาคเพื่อหวังผลประโยชน์จากใครบางคนแต่ต้องเป็นการบริจาคเพราะอัลลอฮ์สั่งให้บริจาคอัลลอฮ์สั่งให้เราบริจาคเราจึงบริจาคตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงบริจาควะซัดดะกะบิลฮุสนะฟะซะนุยัสซิรุฮูลินยุสรออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคนที่บริจาคเนี่ยจะมีลักษณะการเชื่อมั่นว่ามันคือสิ่งที่ดีตอนที่เราจะบริจาคเนี่ยชัยฏอนมันก็จะล่อลวงเรามันจะบอกว่ามันอิสตักงะพอแล้วที่บริจาคแค่นี้คือพอแล้วหรือว่าเราบริจาคไปแล้วมีที่จะต้องบริจาคอีกมันก็จะบอกว่าเมื่อวานบริจาคแล้ววันนี้พอแล้วทั้งที่เราก็มีทรัพย์เยอะแล้วมันก็เกินตัวเราเยอะแต่ด้วยกับการที่เราอะไรให้กับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นี้เนี่ยมันทำให้เราไม่อยู่ในสถานะของผู้สัตย์จริงและมันไม่ประกันตัวเราเองว่าเราจะรอดพ้นจากฟิตนะห์เรื่องของเงินจริงๆบรรดาผู้ศรัทธานะพี่น้องเงินเนี่ยคือเรื่องเล็กมันจะมาถึงยุคหนึ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยุคสุดท้ายยุคที่นบีอีซาลงมายุคที่นบีอีซานำซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดมาแพร่กระจายกับอิหม่ามมะฮดีจนกระทั่งว่า
เรื่องของเงินตรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการอีกแล้วมีคนหนึ่งให้เงินซะดะเกาะกับอีกคนหนึ่งไอ้คนที่ถูกรับมาโกรธให้ทำไมสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินนั่นคือการอิบาดะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าไว้ทำไมในอนาคตซึ่งมันไม่ใช่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันอย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นภาพว่าคนที่มีอีหม่านในยุคสมัยที่เขามีอีหม่านในยุคสมัยที่มีคุณธรรมเต็มหน้าแผ่นดินเรื่องเงินมันเป็นเรื่องต่ำต้อยไปเลยจะไม่มีการบริจาคให้แก่กันและกันใครบริจาคนี่โกรธเลยนะเพราะเขาไม่ต้องการเพราะสิ่งที่เขามีคือพอเพียงแล้วเช้ามีมื้อกลางคืนก่อนนอนอีกมื้อมีบ้านที่พักอาศัยมีเงินให้แก่คนยากคนจนพอแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ต้องการอย่ามาให้นะโกรธนั่นคือคนที่ร่ำรวยอาคิเราะห์จริงๆฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราประกันไม่ให้เราไปอยู่ในฟิตนะคือการบริจาคอยู่บ่อยครั้งพี่น้องอย่างน้อยก็ประกันตัวเราว่าเงินที่อยู่กับเรามันไม่ใช่ของเรามีการหยิบยืมมีการขอคือเราให้ไปเถอะพี่น้องคนที่ให้เนี่ยมันไม่เคยยากจนหรอกผมบอกให้ในหนทางของเราเนี่ยไม่เคยยากจนและไม่เคยขัดสนเลยก็มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราเห็นจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากบรรดาคนในอดีตที่เขาเป็นผู้ที่ให้นะครับอย่างที่ผมไปมักกะห์เนี่ยพี่น้องรู้จักอะไรอ่ะร้านขายไก่อันเบกหลายคนบอกว่ารู้จักร้านขายไก่อันเบกเนี่ยคนมากินเนืองแน่นรสชาติเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าประเสริฐหรือว่าเลิศขนาดที่ต้องอะไรแข่งขันกันไปซื้อนะสำหรับผมก็คือธรรมดาไก่ย่างไก่ทอดธรรมดาแค่นั้นเองแต่คนเนี่ยเต็มเลยเพราะอะไรไหมเจ้าของร้านทุกชิ้นที่เขาซื้อจะเป็นบริจาคให้กับคนยากคนจนให้กับเด็กกำพร้าให้กับผู้คนมากมายพอผมไปเมืองกอซีมไปเมืองของเชคอาหมัดไปเมืองใกล้ๆเชคอาหมัดเชคอาหมัดนาซิอัตตอยาร์แกอยู่ที่เมืองซุลฟีแต่ระหว่างทางเนี่ยกอซีมมันมีสวนอินทผลัมใหญ่เขาบอกว่ามีคนที่เป็นเจ้าของสวนเป็นพันๆไร่บริจาคเป็นพันไร่ปีนึงเนี่ยบริจาคเป็นพันไร่แล้วเขาก็มีสวนเป็นพันๆไร่ซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้กับเขาไม่เคยได้ยินคนที่บริจาคเงินในหนทางของอัลเลาะห์จะยากจนไม่เคยได้ยินเคยได้ยินคนไม่บริจาคตกอับเคยได้ยินเคยเห็นคนตระหนี่ชีวิตอับจนขับแค้นเคยเห็นอยู่นี่คือสิ่งที่เห็นซึ่งมันตรงกับสิ่งที่นบีสอนแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพี่น้องฉะนั้นวันนี้คนที่คิดจะแสวงหาความร่ำรวยในโลกดุนยาผมบอกได้เลยคนนั้นน่ะคือคนที่ยากจนถูกไหมฮะเพราะว่าอัลลอฮฺสุบะตาจะไม่ให้อะไรเขามากไปกว่าสิ่งที่เขาถูกกำหนดแค่โลกดุนยานี่แหละได้แค่ไหนเอา10ล้านเลยก็ได้แค่นี้และอย่าลืมว่าอาคิเราะห์ที่อัลลอฮฺให้เนี่ยต่อให้คุณมี100ล้านพันล้านมากกว่าเป็นล้านล้านในโลกดุนยานี่ก็เทียบไม่ได้เลยกับอาคิเราะห์ที่อัลลอฮฺให้เทียบไม่ได้สายตาของผู้ศรัทธาจะต้องมองออกต้องมองขาดเลยว่าสิ่งที่เรากำลังแสวงหาในโลกดุนยาเนี่ยมันเพื่อดุนยาหรือเพื่ออาคิเราะห์ถ้าเพื่อดุนยาคุณเนี่ยยากจนคุณเนี่ยขัดสนคุณเนี่ยน่าสงสารมุสลิมเป็นมุสลิมนี่น่าสงสารและยิ่งถ่ายรูปว่าตัวเองรวยด้วยนะทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าไอเนี่ยมันจะต้องหายไปทั้งที่รู้อยู่ว่าไอเนี่ยมันไม่ใช่ของคุณตั้งแต่แรกทั้งที่อยู่ว่ารู้ว่าไอ้เนี่ยมันจะต้องหมดโลกดุนยานี้ไปก็หายไปไม่มีอะไรถาวรคุณก็รู้แต่สติปัญญาคุณมันอะไรอ่ะมันทำลืมอ่ะแล้วคุณก็มาถ่ายรูปโชว์อยู่กับรถอยู่กับนู่นอยู่กับนี่อยู่กับนั่นอยู่กับเยอะแยะมากมายเลยคุณเนี่ยยากจนยากจนแท้ๆเลยแบบนี้คนร่ำรวยคือคนที่พอเพียงแล้วอยู่แบบไหนห้ามดีละพอเพียงถ้าเขาจะรวยเขาจะมีเป้าหมายในการที่จะมีรถหลายคันเพื่ออัลลอฮ์
ต่เขาจะมีเงินคุณเชื่อไหมมันมีนะคนที่พยายามทำงานแสวงหาเงินเพื่อเอามาให้คนอื่นยืมคุณเชื่อไหมมีนะคนคิดแบบนี้มีพยายามทำงานในแต่ละวันพยายามทำงานลงทุนทำนู่นทำนี่ทำนั่นคิดอย่างเดียวว่าเพื่อสักวันหนึ่งไอ้นี่จะมายืมไอ้นั่นจะมายืมไอ้นู่นจะมายืมและเรามีให้เขายืมมีนะคนคิดแบบนี้มีเพราะอะไรอ่ะตัวเขาเองอ่ะพอแล้วไม่ได้ต้องการอะไรแต่สิ่งที่ว่าต้องพยายามแสวงหาให้มากๆก็เพื่อให้กับศาสนาของอัลลอฮ์มันจะได้เจริญขึ้นมันจะได้มากขึ้นมันจะได้ดีขึ้นอันนี้คือสมควรที่จะต้องมีเงินเยอะๆเพื่อจะได้ช่วยในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้สิดีอย่างนี้เหมือนกับอับดุลรหมานซอฮาบะห์จะลีลอับดุลรหมานอิบนุอัฟแต่ถ้ามีรถหลายคันจอดอยู่กับบ้านมีเงินมากไม่เคยส่งคนไปทำฮัจญ์ไม่เคยส่งคนไปทำอุมเราะห์มีบ้านหลังใหญ่ไม่เคยสร้างบ้านให้คนยากคนจนอันนี้คือยากจนยากจนที่ร่ำรวยในโลกดุนยาเนี่ยเป็นเพียงแค่คำพูดของพวกเราที่ตั้งมาตรฐานว่าคนรวยคือคนมีรถหลายคันคนรวยคือคนมีบ้านหลายหลังคนรวยคือคนที่มีที่ดินมากมายแต่เปล่าคนพวกนี้ขัดสนแล้วก็ยากจนต่อให้คุณมีบ้านหลายหลังคุณนอนได้กี่บ้านคุณนอนได้บ้านเดียวห้องเดียวที่นอนที่เดียวคุณมีรถหลายคันคุณขับได้กี่คันคันเดียวคุณมีที่ดินเยอะคุณอยู่ได้กี่ที่ที่เดียวและไอ้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่คืออะไรก็คือบทลงโทษให้กับคุณไงในวันกิยามะห์เป็นบทลงโทษที่จะกลับมาทำร้ายคุณไงในวันกิยามะห์ไงเนี่ยแหละคือคนที่ยากจนและขัดสนฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านเราไม่ได้ถูกส่งมาบนโลกดุนยาให้มาเล่นเราไม่ได้ถูกส่งมาให้ชีวิตที่เพลิดเพลินแต่เราถูกส่งมาให้จริงจังกับการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวนี้งานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมักจะผูกด้วยกับความสบายหมดเลยงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเหมือนจะไม่ได้เป็นงานศาสนาละมันเหมือนจะเป็นงานกลุ่มของใครบางคนการพูดคุยเรื่องราวศาสนามันเหมือนเป็นการพูดเพื่อรักษากลุ่มของใครบางคนการที่มานั่งทะเลาะต่างกันต่างฝ่ายต่างไม่เห็นพ้องต้องกันมันไม่ใช่เป้าหมายเพื่อรักษาศาสนาของเราแต่เพื่อรักษาพรรคพวกของใครบางคนถ้าทำงานศาสนาของเราสุภาษิตจริงเนี่ยมันจะมีผลงานครับพี่น้องเหมือนที่ชาวซะลัฟเขาบอกว่าอะไรถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับความดีอัลลอฮฺจะเปิดผลงานเปิดงานให้กับเขาให้เขาได้ทำงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายแต่ถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เขาได้รับความชั่วร้ายหรือความไม่ดีอัลลอฮฺจะปิดกั้นการงานของเขาและให้เขาจมปักอยู่การโต้เถียงที่ไม่มีวันจบสิ้นแค่นี้ก็เห็นได้ชัดแล้วในสังคมปัจจุบันงานที่ดีเนี่ยทุกคนก็จะอ้างหมดเลยงานศาสนาต้องปกป้องศาสนาใช่ปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ใช่แค่มีเรื่องเดียวปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์มีหลายเรื่องอย่างที่ในหะดีษบอกว่าใครก็ตามที่มีเป้าหมายเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงอัลเลาะห์จะให้เขาได้ทําทุกอย่างอย่างที่แบบมันถูกประมวลไว้แทบจะครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยแต่ถ้าใครมีเป้าหมายเพื่อดุนยาเขาจะทําทุกอย่างมันจะสะเปะสะปะทํานู่นทํานี่ทําก็ไม่จบไม่เสร็จไม่อะไรสักทีนึงอยู่กับโลกดุนยาฉะนั้นตัวเราเองต้องตรวจสอบตัวเราเองนะครับเพื่อที่เราจะได้จากโลกดุนยานี้ไปอย่างคนที่ไม่ขาดทุนและอย่างเป็นผู้ที่ร่ำรวยในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์อย่างแท้จริงอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุม
วะลิซาอิลมุสลิมีนฟะลิกุลิดัมฟะอินนะฮูวัลกะฟูรุรรหีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู